Global Fight.Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our fourth bout tonight, Thailand takes on the US of A. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวอเมริกันฝึกซ้อมอยู่ค่ายเพชรสมาน Introducing our blue corner representing the United States He training at a Pet Saman gym He holds a professional record of 21 fights and 17 victories Ladies and gentlemen, please welcomeJacob Wayman! The Global Fight! Welcoming you Americans warrior! Fighting out of the blue corner! He's training at Pet Saman Gym!21 professional fights and 17 professional victories. Let's hear for Jacob Wayman. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดอุดรธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายโกลเด้นโกลี่พัทยา And his opponent in the red corner, he come from Udon Thani province, training out of Golden Goli Pattaya Gym. With professional records of 55 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Aping Sitchong Mu. The Global Fight.And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Udon Thani province, training at Golden Goli Pattaya Gym. Let's hear for Aping Sitchong Mu. คุณผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับพิกัด63กิโลกรัมอีกหนึ่งนักชกจากค่ายมวยเพชรสมานครับนักชกในมุมน้ำเงินครับต้องบอกว่าเปิดตัวมาได้รับเสียงเชียร์จากต้องบอกว่าเป็นกองเชียร์สาวๆทั้งนั้นเลยครับทางด้านจากขอบเวแมนครับนักชกจากสหรัฐอเมริกานี่ครับนักชกรูปหล่อเลยครับจากแดนลุงแซมครับวันนี้เขาจะเจอกับนักชกจอมเขี้ยวหนึ่งคนครับเจ้าอาปิงซิกช่างหมูครับจากอุดรธานีมุมน้ำเงินครับจากขอบเวแมนครับนักชกวัย15ปีเป็นนักชกชาวอเมริกันครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมานครับที่เมืองพัทยาโดยมียูเซฟเพชรสมานเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับส่วนมุมแดงครับนักชกจอมเก่าครับอาปิงสิทธิ์ช่างหมูรุ่นพี่ครับวัย30ปีจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับมีชื่อเสียงว่านายประคองชาตรีครับฟิตซ้อมอยู่ที่โกลเด้นโกลีพัทยาครับที่ชลบุรีนี่ครับเปิดฉากมานี่ทางด้านนักชกน้องเงินมาผ่านหน้าบ้านของท่านอาปิงครับกระทืบเท้าข่มขวัญของเรจิ้งแหมข่มขวัญไปก่อนครับส่วนการชกเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงตัดไม้ข่มน้ำไปเลยผมกลัวว่าจะกระทืบแล้วทำให้ข้อเท้าเคล็ดครับแหมเดี๋ยวก็ชกไม่ได้ครับเป็นเรื่องจนได้ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับอาปิงนี่ซ้อมอยู่ที่โกลเด้นกอลลี่พัทยาครับที่เมืองพัทยาชลบุรีโดยมีช่างหมูบาร์เบอร์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายนี่ครับผู้ที่เป็นถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าอาปิงครับโอ้โหต้องบอกว่าโชว์แสงยานุภาพครับพี่น้อยครับข่มขวัญไว้ก่อนครับไม้ข่มน้ำเลยครับก็เป็นเอกลักษณ์ครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในการไหว้ครูของนักชกหลายๆคนครับเรียกว่าบางทีเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองครับคุณจริงครับพอข่มคู่ต่อสู้ได้ในแม่กำลังใจมามีล้นเหลือครับซึ่งคู่ต่อสู้บางคนเนี่ยเจอกระทืบแบบนี้เนี่ยโอ้ใจฟอก็มีนะครับในอดีตก็เดี๋ยวดูกันครับเอาท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการ63กิโลกรัมนักชกรูปหล่อจากสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เจอกับนักชกเขี้ยวๆตื้อๆครับอย่างเจ้าอัปปิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับโอ้แต่ว่านักชกจากเพชรสมานรายแรกอย่างด้านเจ้าอับดุลลาห์ มูฮัมหมัดเนี่ยจากจอร์แดนคว้าชัยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับโอ้คุณจริงๆเห็นหน้าหวานๆแบบนี้นี่โคตรเลิศเกินครับเอาล่ะครับจากขอบนี่ดูจากหน้าตาไม่ได้ครับนึกว่าจะเป็นมวยฝีมือจัดกันที่ไหนได้แหมเปิดฉากโจมตีทันที
เห็นหน้าใสๆเนี่ยนี่แหละครับผมต้องบอกว่าอาวุธเนี่ยไม่ใสด้วยครับดูแกเล่นงานอาปิงสิครับปิงยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับดูกันบวกของทางด้านเจ้าจาคอบครับนี่ครับผ่านมาครึ่งนาทีนี่อาปิงยังหาฝั่งไม่เจอครับรับไปเลยสารวัตรอาวุธตรงนี้จากจาคอบจับไปจาคอบโดนบวกสองครับปิงขวาแล้วครับวงในจะยิงเกสรมาลาแยกออกมาก่อนครับนี่ครับจะตะกายมาตียังตีไม่ได้ครับอาปิงจาคอบเข้ามามีปักต่อขวาเอาทุกลูกแบบครับจาคอบเล่นงานฐานล่างอีกครั้งกับด้านจาคอบเอาลูกครับอาปิงโอ้โหโดนศอกโอ้ดูแกบุกเกมบุกของทางด้านเจ้าจาคอบครับมาแบบน่ากลัวเลยครับประเภทพายุทะเลทรายครับจัดหนักจัดเต็มมาทุกลูกแบบครับจาคอบหัวเอาอีกแล้วครับต่อขวาของกระด้าจะขอบเล่นงานฐานล่างซ้ำอีกทีต้นขาซ้ายเลยครับของกระด้าปิงโดนย้ำบ่อยๆแล้วครับนี่แหละครับแม่มาแบบนี้จะปิงปั้งแบบไหนครับอาปิงโอ้ยมาสารพัดรูปแบบครับครับพยายามจะเดินหน้าเบียดเลยครับซ้ายของกระด้าจะขอบโดนนี่แหละครับขนาดเก๋าเกมแบบนี้นี่อาปิงยังไปไม่เป็นครับดูครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับจะขอบวันนี้ฐานล่างซ้ำเอาสิครับแต่ว่าเนี่ยก็อย่างผมเรียนแล้วนะปิงเนี่ยเป็นประเภทตื้อครับไปได้ไปไปเดี๋ยวขอเป็นจังหวะของเขาบ้างแล้วกันครับตอนนี้ปิงก็ยังทำเกมไม่ได้ครับมัดในจ่าขอบก็มีนัดล่างสู้ครับแหมมาด้วยความมั่นเนี่ยครับจ่าขอบเป็นงานซ้ำเข้ามาอีกทีครับต้นขาซ้ายของหน้าปิงเนี่ยเริ่มแดงปื้ดขึ้นมาแล้วครับนะครับเสียบซ้ายของด้านจาคอบบวกด้วยศอกซ้ายครับอาปิงนะครับเริ่มพัดต่อขึ้นมาได้ครับอาปิงเนี่ยจาคอบเนี่ยย้ำไปที่บริเวณพัดต่อครับย้ำไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้สึกครับอาปิงเอาละครับมาแล้วครับอาปิงจิ้มขวาไม่แรงไม่ได้ครับจะไปปล่อยให้ทางด้านเจ้าจาคอบออกอาวุธแต่ฝ่ายเดียวแบบนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องจนได้ครับอาปอบทางด้านจาคอบทำต่อขาอาปิงพัดต่อขึ้นนะครับเริ่มเล่นของมีคมครับต่างฝ่ายต่างพกต่อมาครับบวกขวาโดนศอกขวาของด้านจาคอบครับวงในจากผมก็พยายามจะเสียบแล้วผลักด้วยกันมาถึงจิ้มลำตัวปักด้วยศอกซ้ายครับโอ้อาปิงต้องเล่นเกมขึ้นมาครับเลือกลำตัวไปก่อนครับพยายามต้องหาจุดอ่อนให้เจอครับอาปิงขวาตรงเข้ามาทำด้วยศอกซ้ายเขาโดนเหมือนกันจะเป็นอาจารย์ขอบมาแต่เล่นเก่งเล่นเยอะจริงๆครับในช่วงยกแรกนี้ครับผมท่านนักชกจากสหรัฐอเมริกาเอาละครับหมดยกแรกครับมวยไทยแบทเทิลห้ามพลาดทุกเย็นวันศุกร์เวลา 6:00 น.ตรงพบกับการปะทะกันของยอดนักชกระดับพักการด่าหน้าขึ้นประชันฝีมือบนสังเวียนกันแบบไม่ยั้งศุกร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการช้างดำโชติบางแสนเปิดศึกปะทะบัวเงินค่ายแสนสุขยิมคู่เดือดประจำรายการที่พลาดไม่ได้เพชรดำเพชรนพเก้าเปิดศึกปะทะฟ้าหลังฝนอาทิตย์ IAT ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้เวลา 18:00 น.ตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34 The Global Fightครับในคู่ที่4ของรายการครับโอ้ต้องบอกว่าเดือดจริงๆครับเกมการชกในวันนี้ครับนี่คือจาคอบเวย์แมนครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาสกัดให้เวอร์เทสมานครับกับอาปิงสิทธิ์ช่างหมูนักชกไทยครับจากอุดรธานีดูภาพช้าครับหันล่างก่อนเลยครับทางด้านเจคอบอาปิงก็พยายามจะไล่เข้ามาว่าแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับความรวดเร็วการชิงจังหวะนั้นเป็นทางด้านนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับจาคอบโอ้โหเหี่ยวออกมาต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆหมัดเท้าข่าวซอนี่มีมาหมดครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ยกที่2ครับครับอาปิงยกนี้หมัดเข้าหาครับแฮอยากจะปะทะครับอาปิงจะขับไม่เป็นต้นนิ่งครับมีสับสอกซ้ายขวาขึ้นมานี่ครับหิวไปเรื่อยหาจังหวะสับไปแล้วครับจ้าครับร่างกายต้องการปะทะครับอาปิงแต่ว่าต้องการก็ต้องได้ครับนี่ครับจัดให้เลยครับท่านจ้าครับนี่ครับไม่ใช่เรื่องยากครับคุณพี่อยากได้น้องจัดให้ครับจ้าครับบอกอาครับเดี๋ยวขวามาโอ้ยสองสามดอกครับจ้าครับอาปิงแกก็รอสวนแบบตูมตูมเลยครับเสียบซ้ายเอ้าโดนเข่าซ้ายของท่านอาปิงนี่ต้องบอกว่าสะดุ้งโยงเลยครับเอาละครับเริ่มได้มามันบ้างครับครับอาปิงวงในเริ่มรวดเริ่มเสียบได้ครับแหมลูกนี้เข้าไปครับโดนทีมขวากระเด้งมา
เอาคืนอันนี้ก็อัพอีกครับรวบเอวายแล้วน่าจะคอตีด้วยขวาครับบิดไปบิดมาเอาจนได้ครับนักชกจากสหรัฐครับซ้ายของธนาจะขอบครับฟันเข้ามาปิงเดินต่อครับมีขวาคอยทับไปเลยครับธนาจากขอบแหมผิวเป็นอาร์แล้วครับผิวแบบนี้สวยงามเกินไปกรรมการเตือนแล้วครับจากขอบโอ้นี่ครับจนได้ครับแต่ว่าตอนนี้บริเวณหน้าผากทางซ้ายของธนาปิงเนี่ยบวมปูดแล้วครับโอ้ยดึงว่าเอาลูกมานาประยัดเอาไว้ครับคุณหลีกเก่งครับครับมาทับสับอ่ะจากขอบมาเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้นี่ครับเด้งตีเหมือนเด้งกระสอบครับจากขอบจังหวะนี้โอ้โหเตือนปุ๊บนี่ได้เรื่องปั๊บเลยครับดูกระตีครับเล่นงานนักชกไทยด้วยวงในด้วยครับทางด้านจาขอบนี่นะครับยังเป็นเด็กครับว่าทางสอนง่ายครับเดินเตือนปั๊บนี่ขยับเข้าหาทันทีครับจาขอบไม่รีไม่รอแล้วอ่ะรับเตะตัดล้มลงไปครับเดือนเข้ามาถีบด้วยซ้ายครับจาขอบตีจิ้มลำตัวโดนศอกสวนเข้ามาฟันย้ำเข้ามาอีกครั้งครับทางด้านจาขอบโอ้ดูแกเล่นงานนักชกจากไทยด้วยหมัดด้วยศอกอีกแล้วครับโอ้นี่ปกติอาเป็งไม่เคยถอยให้ใครครับวันนี้จะไม่ต้องถอยให้จาขอบเอาละครับต่างฝ่ายต่างบกซอกจาขอบมาทั้งซ้ายทั้งขวาจามไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมในช่วงต้นครับเที่ยวเที่ยวอย่างอาปิงไม่ยอมอยู่แล้วครับบวกก็บวกครับกล้าอยู่แล้วครับอาปิงนักชกจากอุดรธานีบวกที่ไหนล่ะครับมาติครับนี่แหละครับมาตัดต่อมาพระอาจารย์ครับอาปิงขวาแล้วหาจังหวะตับขึ้นเดินบวกเข้ามาโอ้เอาไหวกันเชียงใส่กันเลยครับไม่ต้องปิดก่อนไม่ต้องปิดเป้าไม่ต้องปิดกันครับแลกเป็นแลกแตกเป็นแตกครับตอนนี้เอาละครับไม่รู้จักคำว่าบังกัตนาเจ้าจาขอบเอาโอ้ยแตกแล้วกัตนาจาขอบนี่แหละครับแม่ผมสีทองตอนนี้เริ่มมีสีแดงแล้วเลือดครับกัตนาจาขอบรับหมัดรับศอกเข้าไปครับแม่มีแผลแตกเล็กน้อยครับคมกว่าครับอาปิงจาขอบเนี่ยฟันเป็นร้อยครับแต่ได้แค่บูดครับอาปิงเนี่ยฟันไม่กี่โชนี่แตกครับซิบซิบมาแล้วครับครับรวบไว้อาปิงตีด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาครับนี่นะครับเริ่มมีย่านความถึงอาปิงแค่ดวลเนี้ยไปเลยครับเริ่มจะสำลิดผลครับลูกเดินของนักอาปิงครับฉีกเข้ามาจากขอบกับปันขวาของอาปิงก่อนครับฟันด้วยศอกขวาย้ำเข้าอีกทีอ้าวโอ้โหดูแล้วเหมือนพกมีดขึ้นมากันคนละเล่มครับไหว้เขาใส่กันอีกแล้วครับแล้วหมดยกที่สองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้ต้องขอปรบมือให้เลยครับหมดยกที่ผ่านมาแฟนมวยในสนามแม็กซ์มวยไทยเนี่ยปรบมือให้กับเกมการชกของทั้งคู่ครับต้องบอกว่าทั้งเร้าใจทั้งลุ้นระทึกครับโอ้โหยืนปักหลักฟันกันแบบดูภาพช้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับจังหวะถีบซ้ายมาก่อนแล้วจังหวะฟันด้วยศอกซ้ายของท่านจากขอบเวย์แมนจากสหรัฐอเมริกาครับโอ้แล้วก็ดูแกยกตีครับเหมือนตีกระสอบครับแต่ว่าอาปิงครับสมชื่อครับอย่างที่ผมเรียนเอาไว้แม่คุยเอาไว้เนี่ยไม่มีผิดหวังเลยครับกระตือครับแล้วจังหวะฮิรันม้วนแผ่นดินครับปังครับต่างฝ่ายต่างบวกกันครับมาครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายกันต่อเลยครับมาเราเจอกันต่อครับเปิดฉากมาจากขอบเกี่ยวล้มลงไปครับแฮ่อาล่ะครับมั่นใจตั้งแต่ต้นเกมว่าจากขอบเดินจี้ต่อนะครับไล่ก็มาฮุกซ้ายแลกกันกับปั้นขวาของท่านอาปิงแล้วธนาจาขอบก็ยังคงเล่นงานฐานล่างอยู่ครับจะเจาะล่างไปก่อนอ้าวกระแทกซ้ายขวามาปล่อยท้ายต่อขวาจังหวะหาจังหวะมัดในแล้วเสียบครับจ้าครับแหมเริ่มเติมเกมได้เหมือนกันครับครับนี่ครับสปีดไม่มีตกเลยครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปิงก็ประเภทเรื่อยๆมาเรียงๆเลยครับรอจังหวะแบบสวนครับฟันอีกแล้วครับนี่ครับไม่ทันกับคำรอสวนจริงๆครับนี่นะครับแหมจ้าครับก่อนจากนี่เสียบขวาเอาคืนจนได้ครับจ้าครับปิงเดินต่อครับตอนนี้จะบอกว่าเดินก็ไม่ได้ครับต้องวิ่งเข้าไปหาครับปิงหุกซ้ายเข้าซ้ายปักอีกทีพยายามจะขวางหน้าครับอาปิงเสียบก่อนครับทางด้านจาขอบตีด้วยขวานะครับกดมาแล้วหาจังหวะเสียบหาจังหวะเด้งครับจาขอบเดินเข้ามาอู้เข่าลอยสองครั้งกันแน่ไม่เป็นไรครับเสียหนักล้มลงไปครับจาขอบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาปิงแกก็ปักบวกศอกคืนไปนะครับสวนเข้ามาแบบนี้ต้องระมัดระวังครับต้องดูตามมาตาเรือด้วยครับทางจาขอบนี่นะครับต่างกันต่างบวกอ้าวจาขอบเสียบมาอาปิงก็มัดมาอ้าวจาขอบโยกไปโยกมาแล้วเสียบครับแม่สวยงามครับจาขอบครับอาปิงกระชับพื้นที่ต่อครับบวกขวาเอาเลยครับถีบไปซ้ายครับจากขอบแล้วบวกอีกทีมันโดนเหมือนกันครับโอ้ร่างกายทั้งคู่เนี่ยทำด้วยอิฐด้วยปูนหรือเปล่าครับแหมไม่ทราบว่าจากขอบดีสองไม่ครบหรือว่าอาปิงหนังเหนียวครับสับเท่าไหร่ก็ยังไม่แตกครับอาปิงแต่วันนี้ปัดมาเสียบซ้ายเสียบขวาครับจากขอบโอ้เดี๋ยวจบเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าอาปิงนี่แกห้อยพระอะไรครับโอ้เหนียวจริงๆครับเดินหน้าไปครับอาปิงโอ้โดนเข้าไปเนี่ยก้นเตี้ยครับอาปิง
แป๊บเดียวครับอักจากขอบจับมาโยกมาโยกซ้ายโยกขวานะครับจังหวะเสียบครับอาแล้วครับจากขอบแล้วกระทุ้งซ้ายเข้าใส่เลยครับทางด้านจากขอบไล่เข้ามาจับตีด้วยขวาเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับนะครับยังมีเวลาครับจากขอบทีซ้ายมาแม่หน้าสบายครับอาปิงตะวันทุ่งซ้ายคืนอาปิงจากขอบเดินหน้าต่อครับมีจังหวะเหลือบมองเวลาด้วยครับจากขอบไม่หมดสักทีเวลาอัปปิงก็ไม่หมดแรงสักทีเหมือนกันครับแหมเตะมากๆเนี่ยท้อหรือเปล่าก็จ้าครับเสียบซ้ายมาอัปปิงจิ้มซ้ายคืนเอาละครับเสียบคืนหาจังหวะคืนได้เหมือนกันครับอัปปิงมาเดินครับต่อครับก็น่าจะขอบล้วงลำตัวครับแล้วสับล่างเลยครับอัปปิงบวกด้วยหมัดขวาเสียบด้วยซ้ายจ้าครับเด้งด้วยขวาอีกครั้งครับโอ้ตอนนี้เป็นน่าจะขอบที่จับในตีได้ชัดเจนครับหายใจทางปากเลยครับน่าจะขอบเป่าปากพูดครับเจ้าครับอ้าวอาปีมัดอีกครั้งครับมัดไหนมาจ้าขอบหมุนมาแผ่นลูกนี้ยังมันเลือกเสียบครับกรรมการแยกออกมาก่อนไล่จี้ต่อครับถีบยันด้วยซ้ายจ้าขอบยกมาฟันด้วยศอกขวาแล้วถีบซ้ายอีกทีครับโอ้โหตอนนี้ครับน่าจะขอบเอ้าหลอกเตะก้านคอเฉยเลยครับโอ้ครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันหน่อยครับว่าปิงครับเหนียวจริงๆครับโอ้ทนด้วยครับจังหวะสุดท้ายเป็นการหลอกเตะสลับ2ชั้นเตะเข้าก้านของปิงยืนเฉยเลยครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับ3นาทีที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นบ้างครับพยายามจะบวกด้วยศอกขวาครับปิงนี่ครับท้าทายครับบวกก็บวกครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับจาขอบฟันด้วยศอกขวาเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเติมครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับสปีดต้นอย่างไรแรงปลายก็อย่างนั้นครับเช่นเดียวกับปิงครับทนยังไงทนอย่างนั้นเลยครับมีจังหวะลากมาไปครับนี่ครับฟันด้วยศอกขวาจังหวะสุดท้ายหลอกเตะก้านคอดื้อๆเลยครับโอ้โหยืนเฉยเลยครับปิงเอาผลการตัดสินจะออกอย่างไรครับไปลุ้นกันเลยครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล bonus by Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner Jacob Wehrman from the United States อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Don't go anywhere witness the 72 กิโลกรัม Champion Challenge When we come back this is the Global Fight Champions Challenge